อิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะชะสัตถิยุตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนการวเสนะทาวนมาสสะเอกติงสติมังทินังวารวเสนะปณะครุวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานานตาสนายุกาละคณนาสัลละเคตพานอิโตปรังสกัจจังธัมโมโซตัพโพติอิสุภมัสดุพระพุทธศาสนยุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,566 พรรษาปัจจุบันสมัยสุรทินที่31สิงหาคมมาศพฤหัสบดีวานพระพุทธศาสนยุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้เบื้องหน้าแต่นี้ขอเชิญท่านทั้งหลายพึงตั้งจิตสดับธรรมภาสิทธิ์ที่จะได้นำมาชี้แจงแสดงโดยเคารพเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพวะสันนิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนวาเอวันตังชายเตเปมังอุปรังวะยะโททะเกติณบัดนี้อยากรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมตตามูรกถาว่าด้วยเรื่องมูลเหตุของความรักหรือเรื่องบุพเพสันนิวาสตามนัยยะแห่งพระบาลีในสาเกตชาดกชาดกกุตกนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองจะร้องศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันปันนรสีดิถีที่15ค่ำแห่งสุกปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ประสงค์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันธ์กองบุญในส่วนธรรมสวนมัยบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลชีวิตประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้เจ้าภาพการเทศในวันพระนี้คือคุณดาราศีธีรเวทคุณดาราศีธีรเวทรับเป็นเจ้าภาพการเทศในวันพระนี้ก็ขอให้พระสงฆ์สมณีนญาติโยมร่วมอนุโมทนากับคุณดาราศีธีรเวทซึ่งรับเป็นเจ้าภาพการเทศในวันพระนี้ท่านทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นวันพระกลางเดือน9เป็นวาระหนึ่งที่
เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมรักษาอุโบสถศีลซึ่งในการแสดงพระธรรมเทศนานี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวาระหนึ่งที่ทางวัดปากน้ำได้ทำการถ่ายทอดสดเพื่อเป็นประโยชน์นอกเหนือจากญาติโยมที่อยู่ในพระอุโบสถแห่งนี้ในวัดปากน้ำได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วสาธุชนที่ทั่วไปนะเรียกว่าทั่วโลกก็สามารถที่จะรับชมพระธรรมเทศนาหรือรับอุโบสถศีลได้ทางเพจของวัดปากน้ำเพจของสำนักงานเจ้าคณะใหญ่ฝนเหนือเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าฟังธรรมไปด้วยกันท่านทั้งหลายวันนี้เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวจีนหรือคนที่มีหรือคนไทยเชื้อสายจีนคือเป็นวันศาสตร์จีนนะวันศาสตร์เราจะเห็นว่ามีเกือบทุกชาติโดยเฉพาะในตะวันทางตะวันออกเนี่ยนะทางตะวันออกทางสังภูมิภาคแถวนี้ที่ส่วนหนึ่งก็มีนับถือพระพุทธศาสนาบ้างอะไรต่างก็มีศาสตร์โดยเฉพาะศาสตร์ไทยศาสตร์จีนนะศาสตร์ลาวอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งวันนั้นอาจจะไม่ตรงกันในส่วนของศาสตร์จีนที่เพิ่งจะเกิดขึ้นส่วนศาสตร์ไทยนั้นก็จะเป็นน่าจะเป็นสิ้นเดือน10นะสิ้นเดือน10อันนี้เพิ่งกลางเดือน9นะอีกเดือนครึ่งนั่นแหละก่อนออกพรรษาครึ่งเดือนก็จะเป็นศาสตร์ไทยศาสตร์จีนตามประเพณีคนจีนก็ตามคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนอื่นเชื้อสายจีนก็นิยมทำการเส้นไหว้อะไรต่างๆเพื่อเป็นการบูชาเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนต่อบรรพบุรุษนะหรือแม้แต่ความเชื่อถือก็ว่าวันนี้เป็นวันที่นรกเปิดทำให้เปรตพวกอะไรต่างๆที่เสวยวิบากกรรมต่างๆได้ออกมาเพราะฉะนั้นคนที่ทำบุญทำกุศลก็สามารถที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนที่ไม่มีญาติได้เพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อถือแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เป็นเหตุให้เราทำบุญทำกุศลเป็นเรื่องดีเท่านั้นนะอะไรที่ทำเป็นเหตุให้เราสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสิ่งที่ดีงามเท่านั้นแม้แต่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหลานสาวทำตุ๊กตาแป้งตกก็ทำการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ปรารภเหตุเพราะฉะนั้นญาติโยมสิ่งที่รักสูญเสียไปจะเป็นสุนัขก็ตามเป็นแมวก็ตามไปทำบุญทำกุศลเนี่ยไม่ต้องไปรังเกียจหรอกอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดการทำบุญทำกุศลนั้นดีทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้จะเป็นคนไทยก็ตามหรือคนจีนก็ตามเนี่ยที่ระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนของบรรพบุรุษเนี่ยนะอันนี้การปฏิบัติอย่างนี้การบูชาการทำอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนต่อบรรพบุรุษแม้ท่านเหล่านั้นเนี่ยส่วนมากเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เกิดทันนะเราเกิดไม่ทันเราไม่เคยพบไม่เคยเจอแต่ก็ยังทำการบูชาทำการเคารพกราบไหว้อยู่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพราะเรารู้มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าบรรพชนของเรานั้นมีคุณงามความดีอย่างไรนะเพราะฉะนั้นการระลึกถึงคุณงามความดีของคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีญาติโยมนะอย่าไปนึกถึงสิ่งที่เสียถ้าเรานึกถึงสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามก็จะซึมซับเข้ามาหาตัวเราตรงกันข้ามถ้านึกสิ่งที่ไม่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันเป็นอปรีจันไรมันก็จะเข้ามาหาตัวเราเหมือนเรามาสวดมนต์ทุกวันนะทำวัดเช้าทำวัดเย็นหรือสวดมนต์เนี่ยเราลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะอิติปิโสภควาทังสัมมาริโยโสภควาอะไรต่างเนี่ยเป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุณพระเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพราะพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรา
การระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนั้นไม่ได้เหมือนการอ้อนวอนบวงสรวงขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเราเปล่าเลยแต่เป็นการทำให้ใจของเรานั้นมีที่ยึดเหนี่ยวใจของเรานั้นมีที่พึ่งนะใจของคนเรานั้นหากมันไม่ฟุ้งซ่านใจสงบใจนิ่งเราก็สามารถที่จะเกิดปัญญามองเห็นสิ่งต่างๆได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเหตุผลสำคัญของการระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนก็ตามของสิ่งที่ดีงามนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีตรงกันข้ามท่านนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีนึกถึงแต่ความชั่วของคนอื่นเนี่ยไอ้ความชั่วเหล่านั้นเนี่ยเรานึกถึงบ่อยมันจะกลายเป็นนิสัยนะเป็นอุปนิสัยที่มันซึมซับเข้ามาหาตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอฝากญาติโยมทั้งหลายไว้การที่เรารู้ลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนและบรรพบุรุษต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากคำชื่นชมคำสรรเสริญหรือคำเล่าขานจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วเราก็มองเห็นว่าเราเกิดความเคารพนับถือในบรรพชนในบรรพบุรุษต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญที่เป็นเหตุให้เราเกิดความเคารพนับถือเพราะบรรพชนบรรพบุรุษเหล่านั้นมีสิ่งหนึ่งที่ส่งผลมายังตัวเราสิ่งหนึ่งนั้นคืออะไรท่านมีเมตตาบรรพชนบรรพบุรุษของเราจะเป็นคนจีนคนไทยก็ตามที่วางรากฐานให้แก่ชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาถึงตัวเราเนี่ยท่านวางรากฐานมาส่วนหนึ่งนั้นมาจากท่านเท่านั้นท่านมีเมตตานะเช่นการสร้างบ้านการสร้างเรือนการหาที่อยู่อาศัยการหาทรัพย์สมบัติอะไรไว้ให้ลูกให้หลานต่อมานั้นเกิดมาจากไหนเกิดจากความเมตตาเมตตาของบรรพชนมีความเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีที่จะให้อนุชนรุ่นหลังนั้นได้มีสมบัติได้มีสิ่งที่สามารถจะยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้นะเพราะความเมตตาของบรรพชนจึงทำให้เราเกิดความเคารพรักเพราะฉะนั้นเมตตานั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญที่ทำให้เรานั้นมีความเคารพรักในบรรพชนในพันบรรพบุรุษทั้งหลายหรือแม้แต่คนทั่วๆไปเนี่ยหากมีเมตตาต่อเราก็รักเขาเราก็เมตตาเขานะเรียกว่าเราให้สิ่งใดใครเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าวันทะโกปฏิวันทนังไหว้ท่านก็ได้รับการไหว้ตอบปูชโกลปเตปูชังบูชาท่านก็ได้รับการบูชาตอบบรรพบุรุษเมตตาเรารักเราเราก็รักท่านเราก็เมตตาท่านตอบแทนเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องของความรักนะความรักเป็นเรื่องที่ดีงามนะตั้งชื่อไว้เพื่อให้ญาติโยมสนใจแค่นั้นเองว่าบุพเพสันนิวาสเนี่ยนะเผื่อจะรู้สึกจะฟังแล้วมันรู้สึกมันอยากจะฟังบ้างนะตั้งชื่อเพื่อหลอกญาติโยมแค่นั้นแหละนะไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ความรักนั้นเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมูลเหตุของความรักเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าคนเราที่จะมีความรักกันเนี่ยมันมีเหตุสองประการเหตุสองประการก็คือเหตุที่เป็นอดีตแล้วก็เหตุที่เป็นปัจจุบันเหตุที่เป็นอดีตก็คือเคยอยู่ร่วมกันในชาติปางก่อนที่เราเรียกว่าบุพเพสันนิวาสเหตุอีกประการหนึ่งก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์กันในปัจจุบันนะหรือแม้แต่การช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์กันในอดีตก็เป็นผลทำให้เกิดความรักเพราะฉะนั้นความรักเกิดจากเหตุสองประการนี้เหตุอดีตแล้วก็เหตุปัจจุบันสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าปุพเพวะสันนิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนะวา
เอวันตังชายเตเปมังอุปลังวะยะโถทะเกแปลความเป็นภาษาไทยว่าความรักนั้นย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการคือด้วยการอยู่ร่วมกันในชาติปางก่อนหนึ่งด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกอุบลหรือดอกไม้ที่เกิดในน้ำเมื่อเกิดในน้ำย่อมเกิดเพราะเหตุสองประการคือน้ำและเปลือกตมฉะนั้นความรักนั้นย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการคือด้วยการอยู่ร่วมกันในชาติปางก่อนหนึ่งด้วยการเกื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกอุบลหรือดอกไม้ที่เกิดในน้ำเมื่อจะเกิดในน้ำย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการคือน้ำและเปลือกตมฉะนั้นตามพุทธพจน์บทนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเหตุของความรักความรักของคนเราเนี่ยเกิดมาจากเหตุสองประการประการที่หนึ่งเราเรียกบุพเพสันนิวาสคือการเคยอยู่ร่วมกันมาในชาติปางก่อนประการที่สองปัจจุปนหิตก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันนะนี่สองประการนะพระพุทธองค์เปรียบเทียบเหมือนกับอะไรเหมือนกับพวกดอกอุบลดอกบัวหรือว่าดอกไม้ต่างๆเรียกว่าชลชาติคือดอกไม้ที่มันเกิดในน้ำเนี่ยอาจจะดอกบัวอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดได้เนี่ยมันต้องอาศัยสองอย่างหนึ่งต้องมีน้ำอย่างที่สองต้องมีเปลือกตมนะมีแต่น้ำไม่มีเปลือกตมก็เกิดไม่ได้มีเปลือกตมเฉยๆมันก็ขึ้นไม่ได้ต้องมีน้ำด้วยสองอย่างต้องผสมประสานกันนะพวกดอกไม้ที่อยู่ในน้ำมันจะเกิดได้จะเป็นดอกบนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ดอกบัวหรืออะไรก็แล้วแต่สองอย่างความรักของคนเราก็เช่นเดียวกันเกิดจากเหตุสองอย่างประการแรกการเคยอยู่ร่วมกันในชาติปางก่อนอย่างที่สองการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าคนเราทุกคนมีความเกี่ยวข้องกันตอนนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างญาติโยมพระสงฆ์สมณเณรญาติโยมเนี่ยที่อยู่ในบริเวณนี้ก็ตามหรือที่ดูทางออนไลน์ก็ตามแล้วทุกคนอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันในอดีตชาติชาติใดชาติหนึ่งก็ได้อาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเกี่ยวข้องกันพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าคนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันนั้นไม่มีนะต้องมีความเกี่ยวข้องกันบางทีเราเห็นคนบางคนทำไมยังไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยพบกันเลยแต่มันทำไมรู้สึกมันคุ้นเคยเห็นหน้าปุ๊บรู้สึกคุ้นเคยมันเหมือนเห็นมาเหมือนคุ้นเคยเหมือนรู้จักกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานทั้งที่เพิ่งเคยพบเคยเจอกันครั้งแรกนี่ความเกี่ยวข้องกันในอดีตนะเหมือนพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์ในเมืองสาเกตพราหมณ์ในเมืองสาเกตนั้นครั้งหนึ่งพระสัมมาพุทธเจ้าเสด็จไปเผยแผ่พระศาสนาในเมืองสาเกตทรงบิณฑบาตพราหมณ์คนนี้พอเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เข้าไปหาร้องห่มร้องไห้กราบที่พระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีใจที่ได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้องห่มร้องไห้กราบทูลว่าทำไมธรรมดาว่าลูกเนี่ยต้องมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไม่ใช่เหรอไปอยู่ที่ไหนมาซะเนิ่นนานแล้วก็นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปบ้านไปหานางพรหมณีพรหมณีก็โอ้ดีใจเจอลูก
ทั้งพราหมณ์ทั้งมัมมณีก็เรียกลูกๆทั้งหลายมาเอามากราบพี่ชายสิมากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้คัดค้านที่พราหมณ์เรียกพระองค์ว่าเป็นลูกให้ลูกๆคนอื่นมาเรียกว่าเป็นพี่ชายอะไรต่างๆเนี่ยนะถวายพระตาหารอะไรต่างๆพอกลับวัดพระสงฆ์ก็สงสัยเอพระพุทธองค์เนี่ยเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาคนก็รู้กันทั่วไปแต่พราหมณ์กับพราหมณีสองคนทำไมมาทึกทักว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลูกของตัวเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำพูดของพระสงฆ์พระองค์ก็ตรัสบอกว่าทั้งนางทั้งพราหมณ์ทั้งพราหมณีเนี่ยเคยเป็นพ่อเป็นแม่ในอดีตชาติเคยเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นพราหมณ์เนี่ยเคยเป็นพ่อมา500ชาติเคยเป็นปู่มา500ชาติเคยเป็นอามา500ชาตินางพราหมณีก็เช่นเดียวกันเคยเป็นแม่มา500ชาติเคยเป็นย่ามา500ชาติเคยเป็นน้ามา500ชาติเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นและพระองค์ก็ตรัสถึงความเกี่ยวข้องถึงความรักว่าความรักมันเกิดเพราะเหตุอย่างเงี้ยนะนี่คือบุพเพสันนิวาสทำให้คนเรานั้นเกิดความรักกันได้เคยอยู่ร่วมกันนะอันนี้เหตุประการหนึ่งเหตุประการที่สองก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่จะพูดในวันนี้เนี่ยเอาเรื่องความรักมาพูดให้ญาติโยมนั้นเพื่อต้องการอะไรก็อยากจะตั้งเป็นวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายให้ญาติโยมได้กำหนดแล้วก็เป็นแนวทางในการเทศนาของผู้เทศว่าวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่งนั้นเพื่อให้เห็นโทษของความโกรธหรือความเกลียดชังประการแรกเพื่อให้เห็นโทษหรือโทษของความโกรธหรือความเกลียดชังประการที่สองเพื่อให้เห็นคุณค่าหรือความสำคัญของความรักประการที่สามเพื่อให้รู้จักวิธีปลูกต้นรักคือเมตตาญาติโยมกำหนดนะสามประเด็นเนี่ยจะพูดได้ครบไม่ครบก็ไม่รู้แล้วแต่เวลาเพื่อให้เห็นโทษของความเกลียดชังเพื่อให้เห็นอานิสงส์เพื่อเห็นความสำคัญหรือคุณค่าของความรักเพื่อให้รู้จักวิธีปลูกต้นรักคือเมตตาวัตถุประสงค์ความเป้าหมายแรกเนี่ยอยากจะเห็นโทษของความเกลียดชังกันสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักก็คือความเกลียดความเกลียดชังคนเราจะเกลียดกันได้เนี่ยจะโกรธกันได้จะผูกอาฆาตพยาบาทกันได้มันก็ต้องมีเหตุมีผลแต่มีเหตุมีผลเหมือนกันเหตุผลมันมาจากไหนอ่ะจุดเริ่มต้นมาจากความไม่ชอบกันแต่พอความไม่ชอบที่เราเรียกว่าอารติจุดเริ่มต้นเนี่ยทำอะไรให้กระทบกระทั่งกันนิดๆหน่อยๆเพราะไม่ชอบกันหรือบางทีเห็นหน้าเฉยๆไม่ได้ทำอะไรให้กันเห็นหน้าไม่ชอบใจไม่ถูกชะตาจุดเริ่มต้นของความเกลียดกันคืออารติไม่ชอบกันพออารติไม่ชอบกันก็เกิดปฏิฆะเกิดความขัดเคืองใจปฏิฆะถ้าเกิดมันมีอะไรกระทบกระทั่งกันมากขึ้นก็เกิดโกฏะความโกรธพอเกิดความโกรธขึ้นมาก็เป็นโทสะทำร้ายกันโทสะทำร้ายกันไม่ได้ทำอะไรเมื่อทำร้ายไม่ได้แสดงอะไรออกไม่ได้ก็ผูกโกรธไว้
ผูกอาฆาตพยาบาทไปมีโอกาสเมื่อไรก็ได้แก้แค้นได้อะไรต่อมิอะไรต่างๆนี่ความเกลียดชังมันเกิดมาอย่างนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราสามารถระงับยับยั้งอรติคือความเกลียดชังความไม่พอใจอะไรต่างๆได้เนี่ยความเกลียดชังความผูกอาฆาตพยาบาทมันก็จะไม่เกิดขึ้นโทษของความเกลียดชังความอาฆาตพยาบาทมันเป็นยังไงลองเอาง่ายๆญาติโยมความเกลียดชังมันอยู่ในใจเราเนี่ยมันเป็นสนิมใจนะมันเป็นสนิมใจมันเป็นความเน่าความเหม็นเป็นความสกปรกที่อยู่ในใจของคนเราคนเราถ้ามีความรู้สึกไม่ชอบใครเกลียดใครเนี่ยมันจะไม่มีความสุขแต่ไม่มีความสุขเพราะขยะมันอยู่ในตัวเราญาติโยมลองนึกดูสมมติว่าเรามีผลไม้เช่นมะม่วงเน่านะมะม่วงเน่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะหิ้วมะม่วงเน่าเนี่ยไปไหนมาไหนได้ด้วยเนี่ยมันก็เหม็นหรือผลไม้อย่างอื่นก็ตามที่มันส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยเราหิ้วไปไหนมันก็เหม็นยิ่งปริมาณมากมันก็หนักสมมติว่าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนเนี่ยลองเอาผลไม้เน่าสักเอาลูกละคนน่ะเอาสมมุติมะม่วงมะเราเกลียดคนอยู่5คนเอามะม่วงคนนี้เขียนชื่อนายกอเขียนอีกลูกหนึ่งเขียนชื่อนางขออีกลูกหนึ่งเขียนชื่อนายคออีกลูกอย่างนี้5ลูกสมมุติมีคนเกลียดเท่าไหร่เขียนชื่อไปตามจำนวนมะม่วงเน่าแต่ละลูกใส่ถุงเข้าไปคนเกลียด10คนก็ใส่10ลูกคนเกลียด5คนก็ใส่5ลูกคนเกลียด1คนก็ใส่1ลูกลองถือไปไหนมาไหนด้วยเราจะรู้สึกอย่างไรสิ่งที่เห็นตามมาคือที่เราเห็นชัดก็คือมันไม่มีความสุขเลยเหม็นใช่ไหมมะม่วงเน่ามันก็เหม็นอยู่แล้วผลไม้เน่ามันก็เหม็นอยู่แล้วใครยิ่งมีปริมาณมากมันก็หนักด้วยเมื่อไรก็ตามถ้าเราไม่วางมะม่วงเน่าไม่ทิ้งมะม่วงเน่านี่เมื่อไรหรือผลไม้เน่านี่เมื่อไรเนี่ยความสุขมันจะเกิดไม่เกิดหรอกนะมันอยู่กับสิ่งที่ปฏิกูลสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่หนักแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราสามารถที่จะวางความเกลียดชังวางความโกรธอะไรต่างๆได้ก็เหมือนเราทิ้งมะม่วงเน่าที่เราขนมาเนี่ยบางคน5ลูก10ลูกบางคนเป็น100ลูกยิ่งเกลียดมากเท่าไหร่มันยิ่งมากเท่านั้นยิ่งหนักเท่านั้นนะถ้าเราวางได้เมื่อไหร่ก็มันก็ไม่เหม็นวางได้เมื่อไหร่ก็สบายใจนี่เรามองง่ายๆเปรียบเทียบง่ายโทษของความเกลียดชังมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเกลียดชังมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนสังคมไหนจะก่อให้เกิดความแตกแยกเพราะคนเราเมื่อเกลียดชังกันมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยมันจะมีภาษาพระเรียกว่าอคติอคตินี่เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองผู้บริหารผู้มีผู้น้อยอยู่ในสังกัดเนี่ยจะต้องละจะต้องเว้นหากไม่ละหากไม่เว้นหมู่นั้นสังคมนั้นคณะนั้นก็จะมีความแตกแยกพระศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องอคติความแปลเป็นภาษาพระว่าความลำเอียงฉันทาคติลำเอียงเพราะรักโทสาคติลำเอียงเพราะชังโมหะพยาคติลำเอียงเพราะกลัวโมหะคติลำเอียงเพราะหลง
ความลำเอียงไม่เป็นธรรมเนี่ยอาจจะเป็นไปเพราะสาเหตุความรักความชังความหลงความกลัวเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กล้าตัดสินคดีไม่กล้าจับไม่กล้าอะไรคนมีเงินมีอำนาจเพราะความกลัวหรือไม่กล้ากระทำกับคนที่รู้จักเพราะความรักหรือทำกับคนที่ไม่ชอบเพราะความเกลียดชังอันนี้คืออคติเพราะฉะนั้นใครที่มีอคติเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมมีความแตกแยกนี่มาจากความเกลียดชังเพราะฉะนั้นโทษของความเกลียดชังนั้นทำให้สังคมเรามีความแตกแยกผู้ปกครองผู้บริหารนี่ไม่ได้เจ้ะนะญาติโยมเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นผู้บริหารต้องระวังโดยเฉพาะต้องพยายามขัดเกลาความเกลียดชังไปให้ได้ลดอคติให้ได้แล้วจะมีความสงบมีความสุขมีความร่มเย็นนี่โทษของความเกลียดชังเพราะฉะนั้นต้องพยายามขจัดสิ่งเหล่านี้ไปสิ่งที่จะมาขจัดได้คืออะไรก็คือความรักคือเมตตานะอันนี้ก็เข้าวัตถุประสงค์อย่างที่สองก็คือว่าให้เห็นความสำคัญของความรักคือเมตตาความรักนั้นมีความสำคัญมากเคยเล่านิทานให้ญาติโยมฟังเรื่อยๆถ้าวันนี้จะไม่เล่าซะอีกมันก็ดูประไรอยู่มันเข้ากับเหตุการณ์ที่พูดถึงชายชราสามคนชายชราสามคนไปบ้านหนึ่งแล้วก็จะเข้าไปในบ้านนั้นเจ้าของบ้านให้มาเชิญเข้าไปชายชราทั้งสามก็บอกว่าเข้าไปพร้อมกันไม่ได้ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งถึงจะเข้าไปได้คนหนึ่งชื่อว่าความรักคนหนึ่งชื่อว่าความมั่งคั่งคนหนึ่งชื่อว่าความสำเร็จเจ้าของบ้านประสงค์ที่จะเชิญชายชราคนใดเข้าไปเป็นแขกสามีภรรยาเจ้าของบ้านก็ปรึกษาหารือกันภรรยาก็บอกว่าเชิญมั่งเชิญคุณตามั่งคั่งเข้ามาบ้านเราจะได้มีความมั่งคั่งสามีก็บอกเอาความสำเร็จดีไหมบ้านเราจะได้มีความสำเร็จลูกสะใภ้ให้แง่คิดว่าเอาคุณตาความรักดีไหมบ้านเราจะได้มีความรักตกลงเชื่อตามลูกสะใภ้ไปเชิญคุณตาความรักเข้าไปพอเชิญคุณตาความรักเข้าไปปุ๊บคุณตาความมั่งคั่งคุณตาความสำเร็จเดินไปด้วยภรรยาเจ้าของบ้านก็เกิดความสงสัยว่าอ้าวท่านพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเข้าไปได้คนเดียวจะเข้าไปพร้อมกันสามคนไม่ได้ถ้าเลือกคนใดคนหนึ่งเข้าไปได้คนเดียวชายชราทั้งสามก็ตอบว่าถ้าท่านเลือกความมั่งคั่งความมั่งคั่งก็จะเข้าไปได้คนเดียวถ้าท่านเลือกความสำเร็จความสำเร็จก็จะเข้าไปได้คนเดียวแต่เมื่อท่านเลือกความรักความรักจะก่อให้เกิดความสำเร็จความรักจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นความรักจะเป็นที่ดึงดูดมาสามารถที่จะเข้าไปได้ทั้งสามคนนี่คือความรักมันมีความสำคัญอย่างนี้สามารถที่จะสลายความเกลียดชังสามารถที่จะสลายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามความอาฆาตแค้นพยาบาทต่างๆเนี่ยหมดไปได้แต่ความรักเนี่ยความรักลักษณะอย่างนี้ต้องเป็นความรักแบบมีเมตตาแต่ความรักมันมีหลายแบบแต่บางทีเมตตาเนี่ยแปลว่าความรักอาตมาภาพเคยเอาเทศลงเฟซ
มีคนมาด่าอาตมาเนี่ยประเภทมีสุดโต่งเหมือนกันบอกความรักไม่ได้มันเป็นกิเลสนะไม่ใช่เมตตาจริงๆก็จะพูดในยะหนึ่งมันก็ถูกนะเมตตานั้นเป็นกุศลธรรมบางทีเราพูดความรักมันก็จะไปมองถึงเรื่องของความรักแบบชายหนุ่มหญิงสาวแต่เมตตาเป็นความรักที่เป็นฝ่ายกุศลแต่เราพูดว่าเมตตาบางครั้งอาจจะได้ความหมายคือเมตตาคือความปรารถนาดีความรักความปรารถนาดีนะแต่เราก็เลยถอดความรักอะไรแต่ความรักแบบชายหนุ่มหญิงสาวอะไรต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นความรักแบบราคะความกำหนัดยินดีความรักแบบนี้หรือความรักแบบตัณหาเราจะเห็นว่าในปัญหาสังคมปัจจุบันปัญหาการมีการเรื่องคู่ครองปัญหาการทำร้ายกันเรื่องความรักมันเป็นความรักแบบชายหนุ่มหญิงสาวและความเป็นความรักที่แฝงไปด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นหลายคู่คู่ครองหลายคู่สามีภรรยาหลายคู่คู่รักหลายคู่ไม่สามารถที่จะทำชีวิตคู่ให้ยืนยาวไปได้เพราะมีแต่ความรักแบบราคะความรักแบบตัณหาแต่คู่ใดแม้จะมีความรักแบบราคะตัณหาแต่มีความรักแบบเมตตาเข้าไปผสมผสานความรักนั้นจะยั่งยืนมั่นคงมีความหวังดีมีความปรารถนาดีต่อกันไม่ใช่มุ่งแต่เรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ใช่มุ่งแต่เรื่องกามตัณหาเป็นสามีเป็นภรรยาทำตัวเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงกันเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนลูกกันเป็นเพื่อนฝูงกันนั่นคือต้องมีเมตตาเข้าหากันไม่ใช่ประเภทบางคนเนี่ยเลิกลากันไปแล้วเพราะฝ่ายหญิงจะมีคู่ใหม่ตามไปฆ่าตามไปทำร้ายอะไรต่างๆแสดงถึงความเห็นแก่ตัวมากนั่นคือแสดงความไม่มีเมตตาต่อกันเพราะฉะนั้นความรักพวกนี้เป็นความรักที่ต้องอยู่ในกรอบของการควบคุมต้องอยู่ในกรอบของศีลของธรรมต้องอยู่ในกรอบของความยับยั้งชั่งใจเกินปริมาณก็จะเกิดโทษแต่ความรักแบบเมตตานั้นยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากเท่าไหร่เราก็มีความสุขแต่ถ้าใจของเราขาดเมตตาใจของเราก็จะมีแต่ความเปรียบชังใจก็จะแห้งใจไม่มีความสุขท่านบอกว่าเหมือนปลาเนี่ยปลาถ้ามันไม่มีน้ำเป็นที่อยู่อาศัยมันก็ไม่มีความสุขมันมีความทุกข์ท่านผู้รู้บอกว่าจิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนน้ำจิตขาดเมตตาเหมือนปลาขาดน้ำนะจิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนน้ำจิตขาดเมตตาเหมือนปลาขาดน้ำจิตที่มันขาดเมตตาก็จิตที่มีความเกลียดชังมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทมันก็เหมือนปลาที่อยู่บนบกไม่ได้อยู่ในน้ำมันก็ไม่มีความทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนนะเพราะฉะนั้นความรักที่ยกตัวอย่างให้นิทานเนี่ยให้เรารู้ว่าโอ้ความรักเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างของความสำเร็จของความมั่งคั่งสังคมจะมีความร่มเย็นเป็นสุขจะมีความสมัครสมานสามัคคีกันได้ต้องมีความรักคือเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อกันสังคมก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขสามารถที่จะสลายอคติความไม่ชอบอะไรต่างๆกันนี่คุณค่าของความรักนะหรือว่าความสำคัญของความรักที่เราควรจะสร้างให้เกิดขึ้น
ประเด็นที่สามวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างที่สามก็คือว่าให้รู้จักวิธีปลูกต้นรักคือเมตตาเราก็รู้เลยว่าไอ้ความรักโดยเฉพาะเมตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามมันควรจะทำให้เกิดขึ้นนะเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดขึ้นได้คนเราเวลาเกลียดกันเนี่ยมันเกิดจากความการเกิดจากการความขุ่นเคืองใจหรือจะเกิดจากการมองในแง่ลบของคนอื่นแต่ถ้าเราพยายามมองในแง่ดีของคนอื่นเนี่ยมันสามารถที่จะก่อให้เกิดเป็นความยอมรับตามความเป็นจริงได้คนเราทุกคนมีจุดบกพร่องคนเราทุกคนมีจุดอ่อนทั้งนั้นไม่มีใครดีโดยส่วนเดียวไม่มีใครเลวโดยส่วนเดียวโดยปกติคนเราไม่ชอบใครจะคิดว่าไอ้คนเนี้ยมันเลวทั้งนั้นแหละเวลาชอบใครไอ้คนเนี้ยมันดีทั้งนั้นแหละนั่นคือตกอยู่ภายใต้ของอคติแล้วและสิ่งหนึ่งความรักอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากไอ้ความรักแบบหนุ่มชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยนะญาติโยมความรักอย่างหนึ่งที่พูดไปเรื่องอคติก็คือฉันทากติเนี่ยลำเอียงเพราะความรักเนี่ยอันนี้ท่านทั้งหลายต้องกำหนดให้ดีนะฉันทากติกับเมตตาเนี่ยความลำเอียงเพราะรักกับความเมตตาหวังดีปรารถนาดีมันหน้าตาคล้ายกันมากหน้าตาคล้ายกันมากอาจจะต่างแค่สีเสื้อแค่นั้นเองบางทีอาจจะสีก็อาจจะใกล้เคียงกันมากจนไม่สามารถที่จะแยกแยะได้เรามีลูกอยู่สองคนเราปฏิบัติต่อลูกสองคนไม่เหมือนกันคนหนึ่งให้มากกว่าคนหนึ่งให้น้อยกว่าคนหนึ่งชื่นชมมากกว่าคนหนึ่งชื่นชมน้อยกว่าคนหนึ่งตำหนิมากกว่าคนหนึ่งตำหนิน้อยกว่าเราบอกรักลูกทั้งสองคนแต่สิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยเป็นความลำเอียงเป็นฉันทากติเป็นโทสาคติลำเอียงเพราะรักลูกคนนี้ให้มากกว่าลูกคนนี้ให้น้อยกว่าลำเอียงเพราะชังแต่เราก็พูดว่าเราเมตตาเรารักลูกทั้งสองคนเพราะฉะนั้นหน้าตาของเมตตากับฉันทากติมันจึงคล้ายกันมากเราเมตตาผู้น้อยให้คนนี้มากกว่าให้คนนี้น้อยกว่าไม่ใช่เมตตานั่นคือความลำเอียงเป็นอกุศลไม่ใช่กุศลนะต้องดูเส้นแบ่งให้ดีนะบางครั้งมันมองไม่ออกหน้าตาคล้ายๆกันมากฉันทากติกับเมตตานะเพราะฉะนั้นไอ้พวกอคติมันจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเมตตานี่มีเท่าไหร่รักเท่ากันหมดแต่อคติเป็นยังไงรักคนหนึ่งเกลียดคนหนึ่งรักกลุ่มหนึ่งเกลียดกลุ่มหนึ่งนั่นไม่ใช่เมตตาต่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้วนั่นอคติเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นวิธีปลูกเมตตาให้เกิดขึ้นเนี่ยนะต้องรู้จักมองแง่ดีของคนอื่นหลวงพ่อพุทธทาสท่านมีกลอนบทหนึ่งว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่า
ตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงชีวิตของคนเราอยู่ที่การมองมองบวกเราได้อะไรมากมายเรามองคนอื่นในแง่ดีปุ๊บเราก็เห็นผ้าขาวทั้งผืนมันมีจุดดำอยู่จุดเดียวถ้าเราไปรู้สึกซีเรียสกับจุดดำแล้วสีขาวทั้งผืนแหละนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามมองโอ้ยสีขาวก็มากมายสีดำนิดเดียวนะแล้วเราจะคลายความเกลียดชังความอะไรต่อเรื่องต่างไปได้เพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะก่อให้เกิดความรักเนี่ยอย่างแรกปุเพวสันนิวาเสนะคือการอยู่ร่วมกันในอดีตนี่เราแก้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้วเราแก้ไม่ได้นะแต่เราแก้อย่างที่สองได้ก็คือการปัจจุปนหิตะก็คือการเกื้อกูลกันในปัจจุบันการเกื้อกูลกันในปัจจุบันนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดบุพเพสันนิวาสถ้าช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันก็จะเกิดเป็นความรักแต่ตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าก่อเวรก่อกรรมทำให้เกิดความเกลียดชังเกิดความอาฆาตพยาบาทกันในปัจจุบันมันก็เป็นบุพเพสันนิวาสที่เป็นไม่พึงประสงค์ยังไงไม่พึงประสงค์ไงเอ้าก็ตามฆ่าตามจองล้างจองผลาญกันเพราะฉะนั้นต้องทำปัจจุบันได้ดีก็คือการเกื้อกูลกันนะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสถามภัตตกะอุบาสกชาวเมืองอาราวีว่าท่านมีบริษัทบริวารจำนวน500เนี่ยมีความไม่มีเรื่องมีราวมีความเรียบร้อยต่างๆเนี่ยท่านใช้วิธียังไงพระตถาคตบวชศกกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงสังฆวัตถุธรรมหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนไว้คือทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาทานการให้ปิยวาจาการเจรจาไปเลาะอัตถจริยาการประพฤติประโยชน์แล้วก็สมานัตตาการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายข้าพระองค์ก็ดูว่าบุคคลใดเนี่ยควรสงเคราะห์ด้วยทานก็ให้ทานควรสงเคราะห์ด้วยปิยวาจาการพูดจาก็ให้ปิยวาจาคนใดควรสงเคราะห์ด้วยอัตถจริยาการช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างประโยชน์ก็ใช้อัตถจริยาคนไหนควรช่วยควรสงเคราะห์ด้วยสมานตาวางตัวเสมอต้นเสมอปลายก็ใช้สมานตาจึงสามารถยึดเดี่ยวใจของบริษัทบริวารจำนวน500ไว้ได้แล้วสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่าเป็นเรื่องที่ถูกแล้วการสงเคราะห์กันที่ให้เกิดความรักเกิดความเคารพนับถือบูชากันอดีตก็ตามปัจจุบันก็ตามแม้แต่ในอนาคตก็ตามสังฆวัตถุธรรมนี้เท่านั้นจึงเป็นสิ่งที่จะเกื้อกูลกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกื้อกูลกันในพุทธพจน์ที่อาตมภาพยกมานี้หลักธรรมมีหลายประการแต่ยกให้ญาติโยมได้กำหนดทั้ง4อย่างนี่แหละคือสังฆวัตถุธรรมเป็นเครื่องเกื้อกูลกันในปัจจุบันแล้วก็จะเป็นผลก่อให้เกิดเป็นความรักความเคารพนับถือทั้งในปัจจุบันและก็สืบเนื่องไปเป็นบุพเพสันนิวาสในอนาคตในชาติหน้าอย่างแรกก็คือทานการให้เนี่ยการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรักความประทับใจพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าถ้าทางมิตรานิคันตติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้การให้ทำให้สังคมนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยข้าวปลาอาหารก็ตามด้วยเครื่องนุ่งห่มก็ตามด้วยยารักษาไข้ก็ตามคนได้รับคนที่เขามีความเดือดร้อนต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งห่มเมื่อได้รับก็เกิดความประทับใจอันนี้คือการให้เกื้อกูลกันด้วยทาน
สงเคราะห์กันด้วยทานอย่างที่สองปิยวาจาคำพูดเนี่ยการสงเคราะห์กันการเกื้อกูลกันด้วยคำพูดอย่าพูดอะไรที่เป็นคำแสลงหูคำแสลงหูนั้นมันจะเป็นสิ่งที่จะอยู่ในใจของเขามันก็จะเป็นบุพเพสันนิวาสที่ไม่ดีตามล้างตามเช็ดตามอาฆาตพยาบาทแต่ถ้าคำพูดที่เป็นปิยวาจาคำพูดแนะนำสั่งสอนคำพูดที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีคำพูดเตือนใจคำพูดเตือนสติคำพูดให้แง่คิดต่างๆแม้แต่ครูบาอาจารย์มันก็จะก่อให้เกิดเป็นความรักความประทับใจเป็นการเกื้อกูลกันแม้จะไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่การเกื้อกูลกันด้วยคำพูดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเวลาเราพูดเนี่ยให้กำหนดไว้เสมอว่าอย่าพูดให้คนอื่นเสียหายอย่าพูดให้คนอื่นเสียหน้าอย่าพูดให้คนอื่นเสียใจอย่าพูดให้คนอื่นเสียความรู้สึกถ้าเราสามารถเว้นคำพูดทั้ง4แบบที่ได้คำพูดที่เราออกไปด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีก็จะเป็นปิยวาจาที่จะเป็นที่ประทับใจของคนฟังก่อให้เกิดเป็นความรักความเคารพนับถือนี่การเกื้อกูลกันด้วยคำพูดประการที่3เกื้อกูลกันด้วยอัตถจริยาก็คือการบำเพ็ญประโยชน์มีกิจการต่างๆที่สามารถจะพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสมัยก่อนตามบ้านนอกมีการทำไร่ทำนามีการถึงวาระที่จะเกี่ยวข้าวถึงวาระที่จะทำอย่างนู้นอย่างนี้เราจะเห็นความร่วมมือร่วมอกร่วมใจของชาวบ้านเพื่อนบ้านช่วยเหลือกันเราเรียกลงแขกลงแขกช่วยทำไร่ทำนาช่วยเกี่ยวข้าวช่วยนวดข้าวช่วยอะไรต่อไม่อะไรต่างๆนั้นเกิดเป็นความประทับใจเกิดเป็นไมตรีจิตช่วยเหลือเกื้อกูลกันอัตถจริยานะมีสิ่งหนึ่งประการใดช่วยเหลือเกื้อกูลสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นมนต์เสน่ห์ที่จะฝังอยู่ในใจของคนเราเป็นเกิดเป็นความรักนี่อัตถจริยาและประการสุดท้ายสงเคราะห์กันด้วยสมานัตตาก็คือการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่มีความเย่อหยิ่งไม่มีความถือตัวเคยอยู่แต่ในตำแหน่งที่ต่ำพอขึ้นไปตำแหน่งที่สูงมียศตำแหน่งที่สูงก็วางตัวเสมอต้นเสมอปลายโดยเฉพาะกับคนที่เป็นเพื่อนโดยเฉพาะกับคนที่เคยเกี่ยวข้องนะไม่ใช่ลักษณะแบบกำนันนะพอได้รับตำแหน่งเป็นกำนันเท่านั้นเข้าบ้านทานข้าวกับภรรยาไม่ได้นะไม่ให้ภรรยาทานด้วยเวลาเข้ามุ้งภรรยาก็ถีบออกนะหรือว่าเข้าเมื่อมาตั้งว่ากำนันต้องอยู่ส่วนกำนันราษฎรต้องอยู่ส่วนราษฎรแล้วก็อย่าเกี่ยวข้องกันอะไรทำนองนี้อันนั้นคือความไม่มีสมานัตตาเพราะฉะนั้นคนมีสมานัตตาก็จะเป็นที่ประทับใจเหมือนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่ากาลกันดีกาลกินีกาลกันดีเนี่ยชื่อมันเป็นอัปมงคลนะตอนหลังมาเพื่อนคนนี้ตกยากเศรษฐีก็สงเคราะห์อนุเคราะห์แล้วก็มาอยู่ในบ้านคนทั้งหลายก็พยายามพูดกับท่านเศรษฐีว่าอย่าเอาคนนี้มาเลยชื่อเป็นกาลกินีเนี่ยนะไม่ดีเศรษฐีไม่เชื่อเพราะมิตรภาพที่เคยมีต่อกันนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นตอนหลังมาเศรษฐีไม่อยู่นั้นพวกโจรมันได้ช่องที่จะเข้ามาปล้นบ้านเศรษฐีสหายคนนี้เศรษฐีมอบภาระการดูแลบ้านให้กับสหายคนนี้สหายคนนี้พอรู้เท่านั้นก็ให้คนทั้งหลายในบ้านนั้นจุดไฟทำประโคมอะไรต่างๆแต่เหมือนต้องมีมหรสพอย่างนั้นเนี่ยไอ้พวกโจรที่จะเข้ามานั้น
พอเห็นลักษณะอย่างนั้นอ้าวนึกว่าเศรษฐีมาอยู่ที่ไหนได้มีหมอรสพต่างๆก็ทิ้งอาวุธอะไรต่างๆแล้วก็หนีไปทำให้บ้านของเศรษฐีนั้นรอดพ้นจากการถูกปล้นพอเศรษฐีกลับมารู้ข่าวก็พูดกับพวกคนในบ้านเห็นไหมถ้าเราไล่สหายคนอย่างนี้ออกไปเนี่ยบ้านเราก็ถูกปล้นไปแล้วแต่นี่เพราะมีเพื่อนที่ดีจึงทำให้เราสามารถที่รักษาสมบัติไว้ได้เพราะฉะนั้นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้ด้วยการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่เย่อหยิ่งไม่ถือตัวนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความประทับใจเพราะฉะนั้นการเกื้อกูลกันในปัจจุบันจะด้วยการให้ทานก็ตามด้วยคำพูดก็ตามด้วยการประพฤติประโยชน์ก็ตามหรือว่าด้วยการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายก็ตามนั้นซึ่งเป็นสังฆวัตถุก็เป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดเป็นความรักความประทับใจของคนทั้งหลายแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าจะเป็นบุพเพสันนิวาสในชาติหน้านะเพราะฉะนั้นต้องพยายามสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดความประทับใจในปัจจุบันมันก็จะเป็นบุพเพสันนิวาสที่ดีเพราะฉะนั้นประเด็นที่อาตมาภาพได้พูดมาในวันนี้ได้พูดถึงสาเหตุของความรักคนเราจะเกิดความรักเพราะเหตุ2ประการพูดถึงเหตุความโทษของความเกลียดชังว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆโดยเฉพาะเราเกลียดชังก็จะเกิดอคติต้องพยายามขัดเกลาแต่ความรักนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเมตตาความรักจะทำให้ความเกลียดชังความอาฆาตพยาบาทมันคลายไปเพราะฉะนั้นต้องพยายามปลูกเมตตาความรักให้เกิดมีก็ด้วยการสร้างสังฆวัตถุโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนสม่ำเสมอแล้วเราก็จะเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายแต่ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความรักเพราะฉะนั้นความรักเป็นสิ่งมีความสำคัญเราอยากจะให้คนอื่นรักเราก็ต้องสร้างเหตุของความรักบุพเพสันนิวาสเราไม่สามารถที่จะสร้างบุพเพสันนิวาสเก่าเราไม่สามารถที่จะสร้างได้แต่เราสามารถสร้างบุพเพสันนิวาสใหม่ได้ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันความรักก็จะเกิดขึ้นด้วยเหตุเหล่านี้สมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าปุเพวสันนิวาเสนะปัจจุปันนะอิเตนวาเป็นต้นแปลความว่าความรักนั้นย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการคือด้วยการอยู่ร่วมกันในชาติปางก่อนหนึ่งด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกอุบลหรือดอกไม้ที่เกิดในน้ำเมื่อเกิดในน้ำย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการคือน้ำและเปลือกตมฉะนั้นแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์สาเนในวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมณีหลวงพ่อวัดปากน้ำและอำนาจบุญกุศลทั้งมวลจงมารวมกันเป็นตบะเดชะปรวะปัจจัยจนบรรดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติประสงค์สิ่งใดซึ่งเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงสำเร็จสมดังความประสงค์ในสิ่งนั้นทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในเมตตามูลกถากล่าวปรนนาถึงมูลเหตุของความเหตุเกิดของความรักหรือบุพเพสันนิวาสมาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาวิวาชันตุสาภโรอโควินาสตุมาเตยภวาตวันตรายุวันสุขีอาทียกายุโกวันภวะอภิวาทนสิเลียสันเลียจางวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรม
ยุวันโนสุขังภาลัง